รู้สึกว่าอุตสาหกรรมกองถ่ายตอนนี้ปัญหามีอะไรบ้างเมมกล้องพอป่ะเนี่ยผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะใช้คำว่าเกินมนุษย์อ่ะเนาะเราจะเคยได้ยินว่าโหกองถ่ายฉายเช้ายันเช้าถ่าย48ชั่วโมงถ่าย24ชั่วโมงส่วนตัวมันเป็นอาชีพอ่ะเนาะแต่อีกอย่างนึงเราทำไม่ได้มนุษย์มันทำไม่ได้ช่วงก่อนลักษณะการทำงานมันก็อย่างที่รู้กันกองถ่ายก็ออกกองถ่ายกันอย่างบ้าระห่ำแต่พอโควิดมาในช่วงแรกเราจำได้เลยว่าเหมือนแบบทุกอย่างมันตึงมากโดยเฉพาะในช่วงที่เรายังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรช่วงนั้นน่ะที่มีคนพูดถึงเรื่องชั่วโมงการทำงานหรือความไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยขึ้นมาเยอะๆเพราะว่าแบบทุกคนอาจจะมีเวลาหยุดแล้วเรามานั่งคิดถึงว่าแบบกูทำอะไรลงไปไอ้เหี้ยวงการมันทำกับกูขนาดนี้เลยเหรอแล้วกูจะแบบทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงปีที่แล้วเราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่เผอิญว่ามันเป็นช่วงโควิดพอดีนะฮะผมก็ลุกแบ็คไปว่าโหแม่งความเครียดเราสูงแค่ไหนว่าตอนที่ทำงานแต่ว่าเราก็ไม่อยากเบลมหรอกว่าที่เราเป็นโรคร้ายเพราะว่ามาจากสภาพการทำงานแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันมาจากตรงนั้นจริงๆไอ้ตอนที่ผมเข้ามาทำใหม่ๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีชั่วโมงการทำงานใช่ด้วยซ้ำหมายถึงว่าก็ถ่ายยาวไปแบบบางทีก็เลย12ชั่วโมงไปถึงเช้าอะไรพวกนี้แล้วแต่คือคนรุ่นนั้นเนี่ยยังคิดว่างานกองถ่ายเป็นงานสนุกตำนานของการทำหนังหลายๆเรื่องแบบที่ต้องผ่านภาวะความยากลำบากอะไรพวกนี้มันก็สร้างมายาให้เราแบบว่าคิดว่านั่นเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการทำงานแล้วไอ้ความรู้สึกที่แบบว่าเหมือนอุทิศตัวให้กับภาพยนตร์เนี่ยมันแรงมากจนแบบว่าให้กูไปลำบากยังไงก็ได้กูยอมแม้กระทั่งแบบว่าอย่างตำนานที่มันเป็นคลาสสิกก็คือหนังเรื่องฟิสคาราโดเข้าไปถ่ายในป่าเมซอนไอ้เหี้ยแม่งเอาลากเอาเรือข้ามภูเขาโดยใช้ชาวพื้นเมืองใช้แรงงานคนล้วนว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงคือแต่ไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยแรงงานไอ้คนพื้นเมืองที่ตายไปก็โดนเรือทับเนี่ยมันก็มีเหมือนกันคือเรามองข้ามเรื่องแบบนี้ไปมองว่าไอ้ตัวหนังมันสำคัญกว่าเนี่ยมันสะท้อนมาจากวิธีคิดที่แบบว่าคุณคิดว่าคนไม่เท่ากันไงเรามองคนไม่เท่ากันไหมใช่เรารู้สึกว่ากองถ่ายเนี่ยมีชนชั้นทาสเยอะผมเสียใจเสมอกับการที่งานผมสวยงามแต่ทีมงานผมน็อกทีมงานผมเหนื่อยมากทีมงานผมต้องเจอกับปัญหาเรื่องมนุษยสัมพันธ์เรื่องการพูดการจาในกองถ่ายแม้กระทั่งเรื่องแบบการเอารับเอาเปรียบการกินอยู่สมมติเราสั่งโต๊ะมาเราจะชอบสั่งโต๊ะมาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราจะชอบโดนคอมเมนต์ตลอดว่าทำไมสั่งโต๊ะมาเยอะจังเดี๋ยวพวกทีมไฟเขาก็ไม่นั่งกินที่อื่นเลยแบบไปนั่งกินที่รถของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วทำไมวะแบบ เรามีโต๊ะให้ไงเราสั่งมาให้เขากินถ้าเขาไม่อยากกินที่นี่นั่นคือช้อยของเขาซึ่งเราจะได้ยินเรื่องนี้บ่อยมากว่าทีมไฟปล่อยไปนั่งกินตรงนู้นก็ได้พูดยากเนาะ มันยากเหมือนกันนะพูดยากเพราะว่าจะไม่มีคนจ้างแต่ไม่ใช่ทุกลูกค้านะคะต้นเหตุเลยนะคือปริมาณเงินที่ลูกค้าให้กับคุณภาพงานที่เขาอยากได้มันไม่สัมพันธ์กันแล้วพอเราถูกจำกัดด้วยเงินที่มีเท่านี้ก็คือเราต้องอยู่ในจำนวนเท่านี้คิวนะเราจะเปิดคิวใหม่ไม่ได้เลยนะซึ่งถ้าเทียบกับสตรีมมิ่งต่างประเทศนะเนาะใน1ตอนเขาถ่ายกันที7วันถึง10วันคำว่า1ตอนก็คือ1 EP อ่ะถ่ายกัน10วันแต่เราโดนย่นเหลือ2วันครึ่งก็ลากเงื่อนเลยครับไม่หยุดไม่หย่อนต้องได้ปริมาณงานที่ถูกต้องเพื่อจะส่งงานลูกค้า1เลยสุขภาพได้ไหมไม่ได้2เลยงานจะดีขึ้นไหมผมไม่กล้ารับประกันเลยและเรายังมาเจอกับการที่ปัญหาหน้ากองที่เราไม่สามารถเลิกตรงต่อเวลาได้อีกจนถึงนักแสดงบางคนที่ไม่ได้ทำการบ้านมาอันนี้เรากล้าพูดว่าบางคนไม่ได้ทำการบ้านมาแล้วทำให้การถ่ายทำมันล่าช้าสมมติงบดาราลงไปแบบเยอะมากแล้วมีคิวถ่ายให้10กว่าวันอย่างเงี้ยทีมงานก็ต้องเร่งถ่ายใช่ไหมอันนี้เกิดขึ้นทุกโปรดักชันนั่นแหละว่าไม่ว่าจะเป็นหนังละครซีรีส์อะไรแบบเนี้ยพอเร่งถ่ายให้ถ่ายดาราเหล่านั้นให้หมดก็บางทีมันก็หามรุ่งหามค่ำอ่ะเนาะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันก็มีหรือว่าบทยังไม่เสร็จเลยบางทีแบบว่าคนทำงานโปรดิวไปขายในทุนได้แล้วว่าดาราคนนี้เล่นแล้วแบบ
ขายผ่านแล้วต้องถ่ายเลยนะเพราะว่าหลังจากนี้ดาราคนนี้เขาไม่มีคิวแล้วสมมติมันเดือนหนึ่งแล้วบทยังไม่เสร็จแล้วคุณคิดว่ามันอะไรมันไหวเหรอมันจะดีเหรอนึกออกปะคุณมีเวลาปั่นบทนิดเดียวคุณมีเวลาถ่ายเขาไม่ได้เยอะมากอะไรแบบนี้นี่จริงๆมันก็ส่งผลนะฮะมันไม่ได้แบบว่าไม่เกี่ยวกันบางทีก็ไปสปอยนักแสดงไปง้อนักแสดงว่านักแสดงคนนี้ไม่ต้องมาเล่นไม่เอามีว่างอยู่แค่นี้เองนะได้เอามาเลยอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นระบบเมนเทนเมนต์มันเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยรวมว่ามันฟ้องว่าเราเละเทะกันยังไงเงื่อนไขในการทำงานอะไรระบบพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนถ้าเกิดคุณมีเวลาแค่12ชั่วโมงในการคุณก็ต้องไม่ปล่อยให้นักแสดงมา9โมง10โมงได้ไงคุณต้องเริ่มแต่เช้าไงทีมงานยังถูกเอาเปรียบด้วยระบบ16ชั่วโมงอยู่ซึ่งถ้าเกิดระบบนี้หายไปปั๊บผมว่าชีวิตของทีมงานน่าจะโดยรวมน่าจะดีขึ้นเราตั้งหลักทำงาน12ชั่วโมงทุกครั้งเลยครับแล้วก็สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั่นหมายความว่าถ้าเราจะประเมินว่าเราจะถ่ายวันละ12ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่นโยบายตอนที่เราคุยกันเลยว่าเราหนังเรื่องนี้เราจะถ่ายวันละกี่ชั่วโมงนั่นหมายถึงความมีเมตตามีน้ำใจของโปรดิวเซอร์แล้วก็นายทุนการกำหนดว่าถ่ายกี่ชั่วโมงมันทำได้เลยไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วไอ้การมาเบรกทะลุอะไรเนี่ยไม่มีหรอกสิ่งที่เราได้ยินว่ากองถ่ายหนังหรือกองถ่ายซีรีส์ทำงานกันวันละ16ชั่วโมงนั้นเกิดจากนโยบายตั้งแต่ต้นว่าเราจะถ่าย16ชั่วโมงเรามองว่าบางครั้งผู้จ้างเราอ่ะบางครั้งก็อาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้องานโปรดักชันไม่ได้ครบถ้วนขนาดนั้นบางทีเราก็ทำงานจนแบบลืมบอกเขาเหมือนกันนะว่าบางมันไม่โอเคนะในบางเรื่องแล้วเราก็ไม่ได้อธิบายด้วยแบบเหตุผลมากเพียงพอจนทำให้เขาเข้าใจได้อย่างจริงๆอ่ะเราก็จะมีความรู้สึกแบบมีmindsetบางอย่างว่าถ้าเกิดฉันพูดมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพฉันหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกมันก็เป็นกำแพงบางอย่างที่ก็ทำให้เราไม่กล้าประกาศปัญหาบางอย่างกันสมมุติว่าอย่างที่เคยคุยกันว่าแบบ12หรือ16มันก็เยอะไปจริงแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงปุบปับมันจะต้องมีคนยอมทำแล้วมันจะมีคนไม่ยอมทำแล้วคนที่เป็นเจ้าของเงินมันก็ต้องเลือกคนที่ยอมทำไม่มีใครยอมเสียผลประโยชน์ตรงนี้เว้นเสียแต่ว่ามีการออกกฎหมายที่ชัดเจนว่าแบบเอ้ยเราควรจะมีลิมิตในการทำงานเท่านั้นเท่านี้ชั่วโมงเพื่อใหเอาเวลาไปใช้กับชีวิตส่วนอื่นได้บ้างสัญญาจ้างจำเป็นแค่ไหนมีฟอร์มกลางไหมในการออกสัญญาจ้างแล้วต้องบังคับทุกคนในจ้างทุกคนที่จ้างฟรีแลนซ์เนี่ยจะต้องทำนี้ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวอะไรเงี้ยเพื่อให้มีหลักประกันในชีวิตของคนทำงานด้วยว่าเงินจะออกตรงไหมหรือว่าลิมิตในการทำงานเท่านั้นเท่านี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าแรงงานไม่ได้เป็นเป้าประสงค์หลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วยกตัวอย่างง่ายๆครับเช่นยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าในนั้นน่ะในยุทธศาสตร์ฉบับนั้นน่ะมันไม่ได้มีการพูดถึงแรงงานหรือว่าคนทำงานกองถ่ายเลยแม้แต่น้อยเนาะมันพูดถึงการพัฒนาศักยภาพหรือว่ามันพูดถึงการส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจต่างๆพอมันไม่ได้มียุทธศาสตร์หรือว่านโยบายอะไรที่มาสนับสนุนการทำงานของแรงงานเนี่ยแน่นอนครับว่าอำนาจต่อรองมันยิ่งน้อยลงไปอีกโดยเฉพาะที่มันเห็นชัดมากๆครับก็คือการขอเงินเรียกร้องของเงินเยียวยาในช่วงโควิด-19ในโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับมีหลายๆคนสะท้อนมาว่ามันไม่ได้มีอาชีพแรงงานกองถ่ายให้กอกหรือว่ามันไม่ได้มีอาชีพที่ใกล้เคียงกับสิ่งเหล่านั้นให้กอกมันเป็นเพียงแค่แบบโอเคแรงงานอิสระรับจ้างอิสระหรือว่าเป็นศิลปินอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับพอขายมันก็ไม่เหมือนกันทำงานลำบากกันมากเลยถ้าหากว่าคนหนึ่งติดโควิดในกองถ่ายตอนนั้นคือแบบมันต้องหายไป2อาทิตย์ทุกคนน่ะก็ต้องทำมาหากินน่ะแต่สุดท้ายก็คือจบที่ว่ารัฐบาลก็ประกาศว่ามันก็ต้องหยุดทุกอย่างนะทุกอย่างต้องแบบอยู่กับที่นะอย่าขยับนะแล้วมันก็ไม่ได้มีการเยียวยาอะไรแบบมากมายขนาดนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันน่าน้อยเนื้อต่ำใจในระดับนึงในช่วงนั้นที่ทำไมรัฐแบบไอ้เหี้ยไม่ทำให้มันแบบมีทางออกที่มันดีกว่านี้ซะหน่อยอ่ะเพื่อนเราในความรู้สึกเรานะอุตสาหกรรมตอนนี้มันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่เขามองว่าเป็นอุตสาหกรรมจริงๆว่ะเราไม่ได้แบบมีคุณค่าขนาดนั้นเลยว่ะอันจริงอาชีพอย่างพี่เนี่ยเต้นกินลำกินนี่แหละละครทำบันเทิงเนี่ยไปเบอร์แรกเลยนะสมมติว่าเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรขึ้นมาทั้งการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยแบบสมมติว่ามันมีเรื่องแบบที่อวมงคลเกิดขึ้นตกงานหมายถึงว่าพวกเราต้องหยุดบันเทิงก่อนอันดับแรกอ่ะซึ่งก็ผ่านมาหลายเขาเรียกอะไรอ่ะหลายสถานการณ์แล้วอ่ะแล้วสิ่งเนี้ยมันก็
มันก็ยิ่งทำให้เราต้องมาคุยกันว่าแบบเอ้ยมันจะต้องมันควรจะมีอะไรที่มันช่วยเป็นเบาะเป็นฟูกรองรับให้เราแบบว่าทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนดูด่าทอกันเรื่องบทอะไรไม่ดีเราไปดูซิว่าคนเขียนบทบ้านเราเนี่ยเขามีสวัสดิการที่พอไหมเขามีข้าวอิ่มไหมแล้วเขาได้ค่าแรงอย่างถูกต้องไหมในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่ามันต้องเริ่มแต่ต้นต่อจนไปถึงนายทุนเรามีมาตรการอะไรที่นายทุนมาลงทุนและจะได้สิ่งตอบแทนกลับไปตามทุนของเขาจริงๆอ่ะแต่ถ้าเราวันๆนึงเราหิวข้าววันๆนึงเราตังค์ก็น้อยวันๆนึงแดดก็ร้อนไม่มีคนดูแลทําหาอะไร ก็วุ่นวายหมดมันจะเหลือสร้างสรรค์จากตรงไหนอ่ะถูกมั้ยอย่างวันนี้ที่เราออกมาเรียกร้องหรืออะไรหมายถึงว่าวันนึงถ้าเราต้องออกไปเรียกร้องหรือเราไปลงถนนน่ะถ้าประเทศมันมีสวัสดิการที่มันถูกต้องอ่ะรัฐสวัสดิการที่มันถูกต้องกินอยู่อย่างมีความสุขแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราฟุ่มเฟือยแจกเงินแจกทองนะคนจะลงถนนเยอะกว่านี้อีกงงปะคือเราไม่ได้อยากลงถนนเพราะว่าตื่นเช้ามาเราต้องทำหากินอ่ะเราถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพบางอย่างโดยที่เราต้องปล่อยอ่ะเข้าใจครับว่าต้องปล่อยปะเพราะตื่นเช้ามาเราหิวข้าวอยู่เลยอ่ะตื่นเช้ามาที่ลูกต้องไปเรียนหนังสืออ่ะถูกปะเกี่ยวพันรากฐานหรอกผมเชื่อว่าถ้าเกิดประเทศไทยยังไม่มีประชาธิปไตยนะก็ทำตรงนี้ได้ยากแต่ว่าโลกทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแล้วไงวัฒกรรมแบบคนไม่เท่ากันทั้งหลายแหล่เริ่มถูกแฉเอาง่ายๆแบบไอ้กปปส.ต้องหวีดเนี่ยใครเข้าร่วมแข่งขันนะวงการบันเทิงเนี่ยที่เข้าไปสร้างสีสันให้เนี่ยเราก็ดูดิเราก็แบบเป็นแหล่งรวมของคนที่มีความคิดคอนเซอร์เวทีฟมองคนไม่เท่ากันในบรรดาผู้เข้าร่วมกปปส.คนหนึ่งก็กลายเป็นผู้จัดอยู่ช่องใหญ่ช่องหนึ่งก็มีเรื่องเล่ากันว่ากาแฟในกองถ่ายมีแต่มีให้แค่2คนกินเป็นเรื่องที่เขาอ่ำกันไอเนี้ยเมื่อก่อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่แห้งแบบคุณจะถูกมองอีกแบบมันเรามองว่าไอ้เรื่องค่าลงค่าแรงมันก็การเมืองหมดแหละเวลาคุณต้องไปบนเวทีที่แบบว่ามันจะต้องออกกฎหมายขึ้นมามันก็จะมองว่าเฮ้ยแบบอาชีพเราไม่ยุ่งการเมืองอะไรพวกเนี้ยไม่ได้หรอกแบบว่าเพียงแต่ว่าคุณอยู่ในเลเวลตรงไหนคุณรู้แบบจุดยืนของคุณเป็นยังไงแค่นั้นพอซึ่งในตอนเนี้ยถ้าเกิดเราติดตามข่าวมันก็คือเขาจะพยายามผลักดันเรื่องชั่วโมงทำงานให้มันเหลือ12แบบทุกรูปแบบงานปัจจัยที่ความไม่เข้าใจของผู้จ้างกับผู้ที่ถูกจ้างอ่ะมันน่าจะเริ่มแบบขี้คายลงเรื่อยๆอันนี้เรามองในแง่ดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีปัญหาที่เกิดในหลายๆหย่อมย่าที่เราอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสนะฮะมันก็เลยเกิดการผลักดันว่าโอเคกฎหมายแรงงานพวกนี้มันควรจะแบบถูกสรุปจริงจังสักทีแล้วก็ถูกวางมาตรฐานจริงจังสักทีว่าอะไรคืออาชีพแรงงานในกองถ่ายกันแน่และเราจะอยู่รอดยังไงให้แบบมีมาตรฐานจริงแล้วก็อยู่แบบอย่างปลอดภัยมีสวัสดิการที่มันโอเคเช่นนิยามความหมายในพรบ.ภาพยนตร์ไปเลยไหมว่านอกจากการให้ความหมายภาพยนตร์ควรให้ความหมายคนทำงานเข้าไปด้วยหมายความว่านิยามไปเลยว่าแรงงานกองถ่ายคืออะไรอธิบายไปเลยว่ามันเกี่ยวข้องกับใครบ้างในกองถ่ายเพื่อที่1คือทำให้ภาครัฐตระหนักถึงการมีอยู่ของแรงงานกองถ่ายให้ชัดเจน2คือมันสามารถนำไปต่อยอดในยุทธศาสตร์หรือนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้3คือเราสามารถนิยามสภาพการทำงานหรือว่าวิธีการคุ้มครองคนทำงานให้ตามมาได้อย่างชัดเจนในภายหลังเหมือนกันเพิ่มความสำคัญของแรงงานเข้าไปในนั้นน่ะมันไม่น่าจะเหลือบากว่าแรงเนาะแล้วมันก็อาจจะทำให้ความเป็นอยู่หรือว่าสภาพการทำงานของแรงงานน่ะมันได้รับการเอาใจใส่มากขึ้นด้วยครับ